รีนและธันวาตัดสินใจจบรัก8ปีเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันปิดฉากรัก8ปีกรีนอัศดาพรและธันวาสุริยจักรเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันด้วยทั้งคู่ต่างโพสต์ข้อความว่าเราสองคนใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงดีและเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราอยากออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตนเองอยากเดินเส้นทางของเราเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอลดสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันและกันให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปซึ่งเราทั้งสองคนก็เห็นด้วยใช้เหตุผลในการมานั่งคุยกันและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตในเส้นทางที่เราและเขากำลังดำเนินการอยู่และเราก็ยังรักและให้กำลังใจกันและกันในทุกๆสถานการณ์และขอให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆพื้นที่ที่เขาจะทำหรือจะไปขอบคุณความรักที่ทำให้เราได้เติบโตและเรียนรู้อะไรด้วยกันมาตลอด8ปีหลังจากนี้เราขอให้เธอมีความสุขรักและเป็นห่วงตลอดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ